ป้าครับป้าอยู่บ้านหลังใหญ่ๆคนเดียวเนี่ยป้าคงต้องทำงานหนักมากเลยนะครับนี่ดีนะครับป้ายังแข็งแรงอยู่โอ้ยว่าไปใครก็จะเชื่องานอะไรๆก็มาสุมอยู่ที่แกนี่คุณเดียจะตายอยู่แล้วมีนายเขาอยู่คนนึงก็เหมือนอย่างกับมีสัก10คนที่ทำไมเห็นว่าอยู่บ้านนี้มันตั้งเกิดแล้วก็นางหยาดนี่มันเปิดหนีไปนานแล้วไม่มีใครทนอยู่ได้นานเท่าฉันหรอกคุณเอ๊ะแสดงว่าป้าอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดเลยเหรอครับก็ใช่สิสมัยก่อนยังไม่แย่อย่างนี้หรอกคุณผู้คนอยู่เต็มบ้านเลยอยู่กันอย่างสุขสบายนี่แสดงว่าป้าก็ต้องเคยเห็นคุณสายสนมมาตั้งแต่สาวๆเลยสิครับค่ะเห็นตั้งแต่ยังสาวๆฉันน่ะอ่อนกว่าท่านตั้งหลายปีแต่ไม่ว่าสาวหรือแก่ก็จิกหัวชายคนไม่ยั้งนี่ป้าแสดงว่าคุณสายสนมเนี่ยตอนสาวๆเนี่ยสวยมากเลยสินะครับอุ้ยไม่สวยหรอกสู้คุณแม่เธอไม่ได้เท่าขี้เล็บแล้วสวยสวยไม่เท่าคุณการะเกดด้วยหรือเปล่าครับคุณรู้เรื่องคุณกระเกดด้วยเหรออยากหยุดเวลาไว้เก็บความทรงจำที่ผอิญว่าคุณสายหยุดเคยเล่าให้ฟังครับอ๋อคุณสายหยุดเธอชอบคนสวยอู้เข้าข้างนั่นแล้วว่าคุณกระเกดไม่ได้หนีตามผู้ชายไปป้าแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงล่ะครับโอ้ยฉันไม่พูดหรอกเรื่องอัปยศบทสูอย่างเงี้ยไปครับป้าครับป้าเอิญว่าอะไรอีกอ่ะผมมีอะไรอยากจะให้ป้าสักนิดหนึ่งอะครับสีแดงนี่ก็ไม่สวยฉันว่ามีสวยกว่านะสองใบหรือว่าเจ้าผู้ชายมันเป็นคนที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ถ้าเป็นผู้ดีอย่างคุณเชื่อก็แล้วไปเถอะแต่เนี่ยไม่มีใครรู้จักครับแล้วอีกเรื่องนะป้านะป้าว่าคุณผู้หญิงของป้าเนี่ยเห็นว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้อะนะที่ว่าเคยมาหาท่านเจ้าคุณเสร็จแล้วก็ถูกไล่ออกมาป้าว่าท่านหมายถึงใครล่ะอะไรกันคะคุณผู้หญิงท่านไม่ได้บ้านะแล้วก็ไม่ร้องไม่ลืมด้วยไม่ได้หาว่าบ้าแต่อยากรู้ว่าท่านเห็นผมเป็นใครถึงได้ไล่ออกมาขนาดนี้ไม่รู้ท่านจะคุ้นเคยไม่เคยไล่ใครออกจากบ้านนี่นะครับท่านสวัสดีนายใจหายหน้าหายตาไปหลายวันอยู่แล้วครับเชิญนายสิด็อกเตอร์กฤษณะอยู่ไหมครับอยู่เขาอยู่ข้างในนะครับผมท่านครับผมจะมาบอกท่านว่าผมพร้อมจะเดินทางแล้วครับค่อยๆลืมตาขึ้น
นั้นไว้ในนิมิตคุณจะมองเห็นแสงสีผ่านไปผ่านไปอย่างรวดเร็วแสงสีวูบวาบช่างมันไม่ต้องสนใจใจของคุณให้นิ่งอยู่ที่จุดเดียวกำหนดลมหายใจเข้าให้เบาและเอียงตรงที่สุดเรียกพี่ทำไมอะพยมคุณแม่ให้มาตามพี่เขาจะถามอะไรไม่ทราบไปเข้าบ้านบ้านนี่เองครับกำลังจัดกระถางต้นไม้ของคุณพ่อให้เสร็จอยู่แล้วก็นึกอยู่ว่ากำลังจะวางไว้ตรงไหนดีมัวแต่ห่วงแต่กระถางไม่ได้ห่วงคุณหญิงท่านบ้างเหรอท่านน่ะป่วยอยู่นะผมไปเยี่ยมท่านทุกวันแล้วครับแต่เห็นท่านพักผ่อนก็เลยไม่อยากรบกวนก็นั่นแหละไปหาคู่มั่นเกือบทุกวันก็น่าจะไปหาแม่ยายบ้างไม่ใช่ไปคุยอยู่กับแม่กาละเกดอยู่คนเดียวผมแทบไม่มีโอกาสพบหน้ากาละเกดด้วยซ้ำเลยครับเวลาไปหาบางทีบ่าวก็บอกว่าอยู่กับคุณแม่บ้างปรึกษาคุณหมออยู่บ้างไปรอแล้วบางครั้งก็ต้องกลับผมก็เลยไม่อยากไปอีกก็น่าเห็นใจเขาแม่ไม่สบายอยู่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยเป็นของธรรมดาผมว่าการะเกดทำท่ามันไม่อยากพบหน้าผมมากกว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักเอาใจผู้ชายเลยพ่อเชื้อพ่อเชื้อยังไม่ใช่ผัวนะจะมาให้แม่การะเกดเอาอกเอาใจสักแค่ไหนเขาก็ต้องวางตัวไม่ให้คนนินทาถึงบ้านกันแต่ก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เอาไว้แต่งงานกันก่อนสิกาเกตจะเป็นคนแปลกผมดูเธอไม่ค่อยออกเลยเชื่อคุณกาละเกดนะเขาเก่งออกนะขับรถยนต์ก็ได้ขี่ม้าก็เป็นพยมผู้ใหญ่กำลังพูดกันอยู่อย่าพูดสอดขึ้นมามันไม่ดีป่ะจะไปไหนก็ไปป่ะเห็นอะไรบ้างคุณไตร
มยังงงๆอยู่เลยครับเนี่ยเป็นธรรมดาคุณเพราะเป็นครั้งแรกของคุณพักผ่อนสักครู่คุณจะรู้สึกดีขึ้นนี่มันกี่โมงกี่ยามนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้สว่าง